กี่ปีแล้วตอนที่โจ๊กยิงโจ๊กที่ตามมาเนี่ยเราได้ข่าวว่าพี่เขาบอกว่าพี่โน้ตพวกหนูตอนจะทำไงอ่ะเขาบอกให้ติดโลโก้ล้อมขันเลยโลโก้จะไปเอาสมัครใครท่านจะขึ้นมาเป็นประธานแล้วผมก็จะแถลงข่าวพร้อมกับประชุมคอนเฟอเรนซ์แล้วผมอยากให้สื่อเนี่ยได้ประสานกับท่านวรพงษ์ว่าเรามีเหตุการณ์อย่างนี้สดๆและเผื่อสื่อจะได้ถามท่านวรพงษ์ในกรณีที่เราทำเรื่องยุทธการ315ที่ดำเนินการมาเนี่ยมันมีผลการปฏิบัติที่มีความชัดเจนแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันสื่อก็ได้ทำข่าวไปด้วยแล้วก็คอนเฟอเรนซ์กับผู้คำชันเข้าหลังใหม่ครับเดียร์ครับสืบเนื่องจากกรณีที่ทางกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกับทีมงานของตำรวจสภ.คลองหลวงนะครับได้ทำการจับกลุ่มผู้ค้ารายเสพติดรายใหญ่นะครับกรณีดังกล่าวเมื่อวานนี้ครับประมาณที่เมื่อวานประมาณเวลา 15:00 น.เจ้าที่ตำรวจกองสืบนะครับประสานงานกับทีมงานของสภ.คลองหลวงได้เข้าดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญกรณีดังกล่าวผมขอกราบเรียนท่านผอ.ชก.และสื่อมวลชนให้รับทราบนะครับว่าเนื่องจากเราได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องยาเสพติดสืบเนื่องจากยุทธการ315ที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้มีการดำเนินการไม่ว่าลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือติดตามจับกลุ่มเครือข่ายรายย่อยรายใหญ่ต่างๆก็เป็นผลให้มีข้อมูลจากประชาชนพลเมืองดีมาให้ข้อมูลกรณีการที่เราได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีนะครับขออนุญาตปิดนามแล้วก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็มีการประสานข้อมูลกับพลเมืองดีมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพลเมืองดีก็หวังผลว่าตามยุทธการ315ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เห็นการทำงานของตำรวจแล้วก็อยากจะให้ความช่วยเหลือก็เป็นโอกาสดีครับที่มีการประสานกันระหว่างทีมงานของกองสืบของตำรวจภูธรภาคหนึ่งกับพลเมืองดีเราใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการประสานงานกันและติดตามข้อมูลข่าวสารจากบุคคลรายนี้นะครับนอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายที่รับข้อมูลแล้วมีการขยายผลซึ่งเราจะดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยในที่นี้